สวัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS หัวใจนักเรียน The Game The King of Fighter of Star ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเกี่ยวกับการรีสกิลนะของห้องเราของเรานะนักเทควันโดผู้มีปัญญาและประสบการณ์และก็อัจฉริยะอันนะตัวอย่างที่ผมจะใช้สู้ก็คือเนี่ยแผ่นกวาดล้างซอยเถื่อนมาเป็นฮีโร่กันหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ด่านที่15นะฮะค่าพลัง CP ผมก็อยู่ที่160,000นะไหนก็ตั้ง164,000ก็ได้อยู่เกินมา8เกินมา400 เกินมา400สบายสบายครับไปนี่ขอเปลี่ยนนี่ก่อนซับพอร์ตก่อนโอเคเตรียมลุยมาแล้วอาจารย์ฮังเรานักเทควันโดผู้มีพรสวรรค์มาอะไรก็ถีบก่อนตามด้วยท่าสองคือสลับท่าเลยปุ๊บพั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 บพ้าหลบก่อนแน่ปรากฏถ้าหลบมันจะเป็นกับการตั้งท่าซุปเปอร์อาร์เมอร์เลยของเขาเองเลยนะถ้าเราเปลี่ยนท่าสกิลถูกจังหวะนะที่เขามาโจมตีเราอ่ะคือพูดง่ายๆถ้าว่าเขาโจมตีเรากดท่าสามอ่ะมันเป็นการกับตั้งท่ายืนแบบว่าแบบไม่ต้องล้มมันนะทำให้เราไม่ล้มถ้าถูกจังหวะพอดีนะกดถูกจังหวะโอเคยาวไปพับถีบก่อนหิวหน่อยจับพับเตะตัดขาจับรวบเลยมันแหลกดีจริงๆผมก็ปรับสปีดให้มันเร็วขึ้นไปต่อโอ้มาถึงเร็วเหมือนกันนะพูดง่ายๆคือทั้ง2สกิลนี้พยายามแบบว่ากด1 2 3แล้วก็1 2 3นะเนี่ย1 2ไอ้สาวนี้ต้องใช้ท่าจับนะจะดีกว่าถ้าผมบอลได้ป่ะผมชมพูเนี่ย1ปุ๊บแล้วก็ปั๊บแล้วก็2แล้วก็3แม้มันจะรีไปตัวเลยตายแล้วปั๊บตายสาวนี่มันแพ้ท่าจับนะคลิปสั้นๆไม่เยอะไม่ยาวโอเคไม่ได้กล่องอาราวีมาเนาะข้อคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไอ้หายคิดถึงเป็นการเตรียมตัวเหมือนกับก่อน KOF Arena จะเข้านะเผื่อว่ามาตีสกิลดูก่อนเผื่อว่าของ Arena จะเล่นยากกว่าหรือว่ายังไงนะเพราะว่าตัวสับผมหน่วงๆนั่นแหละช่วงนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมมีอะไรติชมหรือสอบถามก็สอบถามมาเลยครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ฮะครับจบนี่ก็จะกลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย